วัฏจักรสุริยะคือการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะของกิจกรรมและการปรากฏตัวของดวงอาทิตย์ซึ่งโดยทั่วไปจะกินเวลาประมาณ11ปีนักดาราศาสตร์ได้สังเกตและศึกษาจังหวะตามธรรมชาติของดวงดาวของเรามานานหลายศตวรรษซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของดวงอาทิตย์และผลกระทบที่มีต่อโลกของเราแก่นแท้ของวัฏจักรสุริยะคือลักษณะที่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ขึ้นและลงกิจกรรมแม่เหล็กนี้ปรากฏให้เห็นในปรากฏการณ์ต่างๆที่สามารถสังเกตได้โดยปรากฏการณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือจำนวนและตำแหน่งของจุดมืดบนดวงอาทิตย์จุดมืดบนดวงอาทิตย์คือบริเวณที่เย็นกว่าและมืดกว่าบนดวงอาทิตย์ซึ่งเกิดจากกิจกรรมแม่เหล็กที่รุนแรงจุดมืดนี้ดูมืดเพราะเย็นกว่าบริเวณโดยรอบประมาณ 2,000 องศาเซลเซียสวัฏจักรนี้เริ่มต้นด้วยจุดต่ำสุดของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงที่สงบมีจุดดับบนดวงอาทิตย์เพียงเล็กน้อยและกิจกรรมของดวงอาทิตย์ลดลงเมื่ออวัฏจักรดำเนินไปกิจกรรมของดวงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นทำให้เกิดจุดดับบนดวงอาทิตย์เปลวสุริยะและการปลดปล่อยมวลโคโรนามากขึ้นการเพิ่มขึ้นนี้ดำเนินต่อไปจนถึงจุดต่ำสุดของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของกิจกรรมของดวงอาทิตย์หลังจากจุดสูงสุดกิจกรรมจะค่อยๆลดลงจนกลับมาถึงจุดต่ำสุดอีกครั้งเป็นการสิ้นสุดวัฏจักรในระหว่างรอบของดวงอาทิตย์ขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์จะพลิกกลับด้วยซึ่งหมายความว่าขั้วแม่เหล็กเหนือจะกลายเป็นขั้วแม่เหล็กใต้และในทางกลับกันการสลับขั้วนี้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่ารอบใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกระบวนการพลิกกลับจะเริ่มต้นเมื่อถึงจุดสูงสุดของดวงอาทิตย์และมักจะเสร็จสิ้นเมื่อถึงจุดต่ำสุดครั้งต่อไปการทำความเข้าใจวัฏจักรสุริยะนั้นมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการวัฏจักรสุริยะอาจส่งผลต่อสภาพอากาศของโลกการทำงานของดาวเทียมโครงข่ายไฟฟ้าและแม้แต่การสื่อสารทางวิทยุการศึกษาวัฏจักรสุริยะเหล่านี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคาดการเหตุการณ์ในอวกาศที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมที่พึ่งพาเทคโนโลยีได้ดีขึ้นนอกจากนี้วัฏจักรสุริยะยังให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับพลวัตภายในของดวงอาทิตย์และปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสนามแม่เหล็กและการไหลของพลาสมาสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือแม้ว่ารอบดวงอาทิตย์จะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ11ปีแต่ละรอบอาจมีความยาวและความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปบางรอบอาจกินเวลาสั้นเพียง9ปีในตอนนี้บางรอบอาจยาวนานถึง14ปีความเข้มข้นของรอบก็แตกต่างกันไปด้วยโดยบางรอบก่อให้เกิดจุดมืดบนดวงอาทิตย์และพายุสุริยะมากกว่ารอบอื่นๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือเป็นหัวข้อที่ต้องมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นเนื่องจากอาจเป็นเบาะแสที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ในระยะยาวการเปลี่ยนผ่านจากรอบดวงอาทิตย์หนึ่งไปสู่รอบถัดไปเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่มีตัวบ่งชี้สำคัญหลายประการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อกำหนดว่ารอบใหม่จะเริ่มต้นเมื่อใดสัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมของดวงอาทิตย์และคาดการกิจกรรมในอนาคตตัวบ่งชี้หลักอย่างหนึ่งของวัฏจักรสุริยะใหม่คือกิจกรรมของจุดมืดบนดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อวัฏจักรสิ้นสุดลงจุดมืดบนดวงอาทิตย์จะค่อยๆปรากฏขึ้นน้อยลงและจุดมืดที่ปรากฏมักจะอยู่ไกลละเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์อย่างไรก็ตามเมื่อวัฏจักรใหม่เริ่มต้นขึ้นจุดมืดบนดวงอาทิตย์จะเริ่มก่อตัวขึ้นในละติจูดที่สูงขึ้นโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 20-40องศาเหนือและใต้ของเส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์จุดมืดบนดวงอาทิตย์ในช่วงแรกของวัฏจักรใหม่มักมีขนาดเล็กและอยู่ได้ไม่นานแต่ตำแหน่งของจุดมืดเหล่านี้ถือเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเริ่มต้นของวัฏจักรสัญญาณสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์วัฏจักรสุริยะแต่ละรอบเริ่มต้นด้วยการกลับขั้วของขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ซึ่งหมายความว่าขั้วแม่เหล็กเหนือจะกลายเป็นขั้วแม่เหล็กใต้และในทางกลับกันกระบวนการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เกิดขึ้นทีละน้อยตลอดหลายเดือนนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยใช้แมกนีโตกราฟซึ่งเป็นเครื่องมือที่วัดความแรงและทิศทางของสนามแม่เหล็กบนพื้นผิวดวงอาทิตย์
เปลวสุริยะและการปลดปล่อยมวลโครนหรือ CME ยังให้เบาะแสเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่เมื่อวัฏจักรเดิมสิ้นสุดลงเหตุการณ์พลังงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยลงอย่างไรก็ตามเมื่อวัฏจักรใหม่เริ่มต้นขึ้นกิจกรรมเปลวสุริยะมักจะเพิ่มขึ้นตำแหน่งของเปลวสุริยะมักจะสอดคล้องกับจุดมืดบนดวงอาทิตย์แห่งใหม่ในละติจูดที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโคโรนาของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศภายนอกอาจบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่ได้เช่นกันในช่วงที่มีปรากฏการณ์สุริยะต่ำโคโรนาจะดูค่อนข้างเรียบและสมมาตรเมื่อกิจกรรมเพิ่มขึ้นตามวัฏจักรใหม่โคโรนาจะซับซ้อนและไม่สมมาตรมากขึ้นโดยบริเวณที่สว่างมักจะสอดคล้องกับบริเวณที่มีกิจกรรมแม่เหล็กสูงขึ้นนักวิทยาศาสตร์ยังมองหาการเปลี่ยนแปลงในลมสุริยะซึ่งเป็นกระแสของอนุภาคมีประจุที่ไหลออกมาจากดวงอาทิตย์องค์ประกอบและความเร็วของลมสุริยะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อวัฏจักรใหม่เริ่มต้นขึ้นซึ่งเป็นอีกจุดข้อมูลหนึ่งสำหรับนักวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือสัญญาณเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏพร้อมกันทั้งหมดการเปลี่ยนผ่านระหว่างรอบเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีนักวิทยาศาสตร์มักจะยืนยันการเริ่มต้นของรอบใหม่โดยย้อนหลังจากสังเกตตัวบ่งชี้ต่างๆเหล่านี้เป็นระยะเวลานานวิธีการย้อนหลังนี้ช่วยให้ระบุได้แม่นยำยิ่งขึ้นว่ารอบเริ่มต้นขึ้นจริงเมื่อใดนักฟิสิกส์ดวงอาทิตย์ไม่เพียงแต่สามารถระบุจุดเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่ได้แต่ยังทำนายความแรงและระยะเวลาของวัฏจักรใหม่ได้อีกด้วยโดยการติดตามสัญญาณเหล่านี้อย่างใกล้ชิดข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมในระยะยาวของดวงอาทิตย์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพอากาศเทคโนโลยีและความพยายามในการสำรวจอวกาศของโลกแม้ว่าวัฏจักรสุริยะจะเกิดขึ้นในระยะห่างหลายล้านกิโลเมตรแต่ก็ส่งผลกระทบอย่างมากและกว้างไกลต่อโลกของเราผลกระทบเหล่านี้มีตั้งแต่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบภูมิอากาศและสภาพอากาศไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของเราและอาจรวมถึงการสร้างการแสดงแสงธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจผลกระทบของวัฏจักรสุริยะที่ได้รับการศึกษาอย่างแพร่หลายที่สุดประการหนึ่งคือผลกระทบต่อสภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศของโลกในช่วงที่มีกิจกรรมของดวงอาทิตย์สูงดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานออกมามาก่อขึ้นในรูปแบบของรังสีอัลตราไวโอเลตรังสีที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถส่งผลต่อเคมีและพลวัตของชั้นบรรยากาศด้านบนของโลกซึ่งอาจส่งผลต่อรูปแบบอุณหภูมิโลกได้การศึกษาวิจัยบางกรณีชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุดสูงสุดของวัฏจักรสุริยะกับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะซับซ้อนและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆอีกมากมายก็ตามนอกจากนี้วัฏจักรสุริยะยังมีบทบาทสำคัญในสภาพอากาศในอวกาศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสื่อสารผ่านดาวเทียมและระบบ GPS ของเราในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมมากที่สุดมีโอกาสเกิดเปลวสุริยะและการปลดปล่อยมวลโคโรนาหรือ CME มากขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้สามารถส่งอนุภาคมีประจุไฟฟ้าจำนวนมากมายังโลกซึ่งอาจสร้างความเสียหายหรือรบกวนดาวเทียมในวงโคจรได้ความแม่นยำของ GPS อาจได้รับผลกระทบและในกรณีร้ายแรงการสื่อสารผ่านดาวเทียมอาจสูญหายไปชั่วคราวซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างตั้งแต่ระบบนำทางหยุดชะงักไปจนถึงรบกวนการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุผลกระทบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของวัฏจักรสุริยะคืออิทธิพลที่มีต่อสนามแม่เหล็กโลกลมสุริยะซึ่งเป็นกระแสของอนุภาคมีประจุที่ไหลออกมาจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องจะโต้ตอบกับแมกนีโตเฟียร์ของโลกในช่วงที่มีกิจกรรมของดวงอาทิตย์สูงปฏิสัมพันธ์นี้อาจรุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่พายุแม่เหล็กโลกพายุเหล่านี้สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในโครงข่ายไฟฟ้าบนพื้นผิวโลกซึ่งอาจทำให้เกิดไฟดับหรือสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าได้ไฟดับที่ควิเบกในปี1989ซึ่งทำให้ผู้คนนับล้านไม่มีไฟฟ้าใช้เกิดจากความรบกวนของแม่เหล็กโลกดังกล่าว
ในบันทึกที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นวัฏจักรของดวงอาทิตย์เป็นสาเหตุของการเกิดและความรุนแรงของแสงเหนือและแสงใต้แสงสีอันน่าทึ่งเหล่านี้ปรากฏบนท้องฟ้าเนื่องมาจากอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ชนกับอะตอมในชั้นบรรยากาศด้านบนของโลกในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงขึ้นแสงเหนือจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและสามารถมองเห็นได้ในละติจูดที่ต่ำกว่าปกติทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถสัมผัสปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ได้มากขึ้นวัฏจักรสุริยะยังส่งผลต่อความพยายามในการสำรวจอวกาศอีกด้วยในช่วงที่มีกิจกรรมสุริยะสูงรังสีที่เพิ่มขึ้นในอวกาศอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักบินอวกาศและอุปกรณ์สำคัญบนยานอวกาศหน่วยงานอวกาศต้องวางแผนภารกิจอย่างรอบคอบและจัดหากรอบป้องกันที่เพียงพอเพื่อป้องกันระดับรังสีที่สูงเหล่านี้ในแวดวงการสื่อสารทางวิทยุวัฏจักรสุริยะมีบทบาทสำคัญชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลกจะสะท้อนความถี่วิทยุบางส่วนกลับมายังโลกทำให้สามารถสื่อสารระยะไกลได้สภาวะของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกิจกรรมของดวงอาทิตย์ในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์จะมีไอออนมากขึ้นซึ่งสามารถปรับปรุงการสื่อสารทางวิทยุระยะไกลบางประเภทได้แต่ก็อาจรบกวนประเภทอื่นๆได้สุดท้ายวัฏจักรสุริยะมีผลกระทบต่อการได้รับรังสีคอสมิกของโลกรังสีคอสมิกเป็นอนุภาคพลังงานสูงจากภายนอกระบบสุริยะของเราสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันอนุภาคเหล่านี้และการป้องกันนี้จะแข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีกิจกรรมสูงสุดดังนั้นโลกจึงได้รับรังสีคอสมิกน้อยลงในช่วงที่มีกิจกรรมของดวงอาทิตย์สูงซึ่งอาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อชั้นบรรยากาศของโลกและอาจส่งผลต่อระบบชีวภาพด้วยการทำความเข้าใจผลกระทบของวัฏจักรสุริยะเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลายภาคส่วนตั้งแต่พลังงานและการสื่อสารไปจนถึงการบินและการสำรวจอวกาศการศึกษาและคาดการพฤติกรรมของวัฏจักรสุริยะจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้นขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากวัฏจักรเหล่านี้ได้ด้วยการทำนายลักษณะของวัฏจักรสุริยะที่กำลังจะมาถึงเป็นความพยายามทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งผสมผสานการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตการสังเกตการในปัจจุบันและเทคนิคการสร้างแบบจำลองงอขั้นสูงการทำนายเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับหลายภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานอวกาศบริษัทโทรคมนาคมและผู้ประกอบการโครงข่ายไฟฟ้าเนื่องจากช่วยในการเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมสุริยะสำหรับวัฏจักรสุริยะที่กำลังจะมาถึงซึ่งในทางเทคนิคแล้วได้เกิดขึ้นแล้วและรู้จักกันในชื่อวัฏจักรสุริยะ25นักวิทยาศาสตร์ได้คาดการไว้หลายประการโดยอิงจากการวิเคราะห์รูปแบบของจุดดับบนดวงอาทิตย์และการสังเกตสนามแม่เหล็กผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการว่าวัฏจักรนี้จะมีความเข้มข้นใกล้เคียงกับวัฏจักรก่อนหน้าหรือวัฏจักรสุริยะ24ซึ่งค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าแม้แต่วัฏจักรที่อ่อนก็สามารถก่อให้เกิดปรากฏการณ์สุริยะครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกได้คาดการว่าจุดสูงสุดที่คาดไว้ของวัฏจักรสุริยะที่25หรือที่เรียกว่าจุดสูงสุดของสุริยะจะเกิดขึ้นราวปี2025ในช่วงเวลาดังกล่าวเราคาดว่าจะมีเปลวสุริยะการปลดปล่อยมวลโครน่าและกิจกรรมจุดดับบนดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นแม้ว่าวัฏจักรนี้จะไม่คาดว่าจะทำลายสถิติใดๆในแง่ของความเข้มข้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเหตุการณ์สุดขั้วเพียงครั้งเดียวก็สามารถก่อให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่บนโลกก็ได้จากตัวเลขที่เจาะจงการคาดการบางส่วนชี้ให้เห็นว่ารอบสุริยะที่25อาจถึงจุดสูงสุดด้วยจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์ระหว่าง95ถึง130จุดซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของรอบสุริยะที่สังเกตได้ตั้งแต่ปี1755ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอที่179จุดอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้สูงกว่าจุดสูงสุดของรอบสุริยะก่อนหน้าซึ่งมีจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์สูงสุดที่116จุด
คำทำนายเหล่านี้มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีและระบบต่างๆบนโลกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการดาวเทียมอาจต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในช่วงที่มีกิจกรรมของดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวผู้จัดการโครงข่ายไฟฟ้าอาจต้องใช้มาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการหยุดชะงักจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็กโลกและบริษัทต่างๆที่พึ่งพา GPSเพื่อกำหนดเวลาหรือนำทางอย่างแม่นยำอาจต้องคำนึงถึงความไม่แม่นยำที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศยังให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อคำทำนายเหล่านี้แม้ว่าผลกระทบโดยรวมของวัฏจักรสุริยะที่มีต่อภูมิอากาศของโลกยังคงเป็นหัวข้อการวิจัยที่ดำเนินการอยู่แต่การทำความเข้าใจความเข้มข้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของวัฏจักรที่กำลังจะมาถึงสามารถช่วยปรับปรุงแบบจำลองและคำทำนายด้านภูมิอากาศได้สำหรับนักพยากรณ์อากาศในอวกาศการคาดการณ์ในระยะยาวเหล่านี้ถือเป็นกรอบงานทั่วไปแต่การคาดการณ์ในระยะสั้นยังคงเป็นเรื่องท้าทายเปลวสุริยะและการปลดปล่อยมวลโคโรนาอาจยังคงเกิดขึ้นได้โดยแทบไม่มีการเตือนล่วงหน้าซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องที่น่าสังเกตก็คือแม้ว่าการคาดการเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่แต่การคาดการวัฏจักรสุริยะก็ยังคงเป็นสาขาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวัฏจักรในอดีตบางครั้งก็ท้าทายการคาดการโดยเน้นย้ำถึงธรรมชาติที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดเดาได้ของกิจกรรมของสุริยะดังนั้นแม้ว่าการคาดการเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแต่การคาดการเหล่านี้ก็มักจะมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งเสมอนักวิทยาศาสตร์ใช้หลากหลายวิธีในการทำนายเช่นการวิเคราะห์ความแรงของสนามแม่เหล็กขั้วของดวงอาทิตย์ในช่วงที่ดวงอาทิตย์มีจุดต่ำสุดการศึกษาจำนวนและละติจูดของจุดดับบนดวงอาทิตย์และการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่จำลองพลวัตภายในของดวงอาทิตย์เมื่อเราเข้าสู่วัฏจักรสุริยะที่25มากขึ้นการทำนายเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยอิงจากการสังเกตการอย่างต่อเนื่องการทำความเข้าใจและทำนายวัฏจักรสุริยะได้อย่างแม่นยำยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของนักฟิสิกส์สุริยะวัฏจักรแต่ละวัฏจักรให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆช่วยปรับปรุงแบบจำลองของเราและทำให้เข้าใจพฤติกรรมของดวงอาทิตย์ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นความรู้นี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อการปกป้องสังคมที่พึ่งพาเทคโนโลยีแต่ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดวงดาวและวิวัฒนาการในระยะยาวอีกด้วยการศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของดวงอาทิตย์เป็นสาขาที่สำคัญของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ขยายขอบเขตไปไกลเกินกว่าความสนใจทางวิชาการเพียงอย่างเดียวการศึกษานี้มีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ผลกระทบที่มีต่อโลกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและชีวิตประจำวันของเราประการแรกและสำคัญที่สุดการศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของดวงอาทิตย์ช่วยให้เราเข้าใจดวงอาทิตย์ได้ดีขึ้นเนื่องจากดวงอาทิตย์เป็นดาวที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดจึงงอทำหน้าที่เป็นห้องทดลองในจักรวาลที่ช่วยให้เราสามารถสังเกตกระบวนการของดาวฤกษ์ได้อย่างใกล้ชิดการติดตามพฤติกรรมวัฏจักรของดวงอาทิตย์ทำให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสนามแม่เหล็กพลวัตของพลาสมาและการถ่ายเทพลังงานภายในดาวฤกษ์ความรู้ดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจดาวฤกษ์ของเราได้ดีขึ้นแต่ยังให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับวิวัฒนาการและพฤติกรรมของดาวฤกษ์ทั่วทั้งจักรวาลอีกด้วยผลกระทบของการวิจัยวัฏจักรสุริยะขยายไปถึงสภาพอากาศและรูปแบบภูมิอากาศของโลกแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของดวงอาทิตย์และสภาพอากาศของโลกจะซับซ้อนและมีการถกเถียงกันบ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีข้อสงสัยว่าดวงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของระบบสภาพอากาศของโลกการศึกษาวัฏจักรสุริยะช่วยให้นักอุตุนิยมวิทยาเข้าใจความแปรปรวนของสภาพอากาศตามธรรมชาติได้ดีขึ้นและแยกแยะความแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดจากมนุษย์ได้นอกจากนี้ยังช่วยในการคาดการแนวโน้มสภาพอากาศในระยะยาวและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรรมระบบนิเวศและสังคมมนุษย์
จากมุมมองเชิงปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นการทำความเข้าใจวัฏจักรสุริยะถือเป็นสิ่งสำคัญในการคาดการณ์และบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศในอวกาศเปลวสุริยะและการปลดปล่อยมวลโคโรนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมดดวงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมเครือข่าย GPS และโครงข่ายไฟฟ้าของเราการคาดการพฤติกรรมวัฏจักรสุริยะได้อย่างแม่นยำจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ได้ดีขึ้นซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสังคมของเรามีความพึ่งพาเทคโนโลยีจากอวกาศมากขึ้นเรื่อยๆการศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของดวงอาทิตย์ยังมีการประยุกต์ใช้ที่สำคัญในการสำรวจอวกาศอีกด้วยเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในระบบสุริยะมากขึ้นการทำความเข้าใจกิจกรรมของดวงอาทิตย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองความปลอดภัยของนักบินอวกาศและความน่าเชื่อถือของยานอวกาศรังสีดวงอาทิตย์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักบินอวกาศอย่างร้ายแรงและสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนได้หน่วยงานอวกาศสามารถวางแผนภารกิจและนำมาตรการป้องกันที่จำเป็นมาใช้ได้ดีขึ้นโดยการคาดการช่วงเวลาที่มีกิจกรรมของดวงอาทิตย์สูงในด้านการสื่อสารทางวิทยุการวิจัยวัฏจักรสุริยะมีบทบาทสำคัญชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งสะท้อนคลื่นความถี่วิทยุบางส่วนกลับมายังโลกเพื่อให้สื่อสารระยะไกลได้นั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกิจกรรมของดวงอาทิตย์การทำความเข้าใจวัฏจักรสุริยะช่วยในการคาดการสภาวะของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงระบบสื่อสารทางวิทยุรวมถึงระบบที่ใช้ในบริการฉุกเฉินและการบินการศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรสุริยะยังช่วยให้เราเข้าใจสนามแม่เหล็กโลกและการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกได้มากขึ้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างลมสุริยะและแมกนีโตเฟียร์ของโลกมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยได้รับอิทธิพลจากวัฏจักรกิจกรรมของดวงอาทิตย์การวิจัยนี้ช่วยในการคาดการพายุแม่เหล็กโลกซึ่งอาจส่งผลต่อทุกอย่างตั้งแต่การอ่านเข็มทิศไปจนถึงพฤติกรรมการอพยพของสัตว์จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่กว้างขึ้นการวิจัยวัฏจักรสุริยะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆโดยรวบรวมนักฟิสิกส์สุริยะนักอุตุนิยมวิทยานักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศและแม้แต่ชีววิทยาที่ศึกษาผลกระทบของรังสีดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตแนวทางสหวิทยาการนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและมักนำไปสู่การค้นพบและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆนอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของดวงอาทิตย์ยังให้ข้อมูลอันมีค่าสำหรับการทดสอบและปรับปรุงแบบจำลองฟิสิกส์ของดวงอาทิตย์ของเราในตอนนี้เราพัฒนาความสามารถในการคาดการพฤติกรรมของดวงอาทิตย์เราก็จะพัฒนาความเข้าใจโดยรวมของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์ของพลาสมาแมกนีโตไฮโดรดินาคิสและพื้นฐานอื่นๆของฟิสิกส์ด้วยความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ได้อย่างกว้างขวางโดยมีอิทธิพลต่อสาขาต่างๆเช่นการวิจัยพลังงานฟิวชันและฟิสิกส์ดาราศาสตร์สุดท้ายการวิจัยวัฏจักรสุริยะมีผลกระทบต่ออนาคตระยะยาวของเราบนโลกและนอกโลกในตอนนี้เราพิจารณาถึงความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเป็นไปได้ของการตั้งอนานิคมในอวกาศการทำความเข้าใจพฤติกรรมระยะยาวของดวงอาทิตย์จึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ในอนาคตและตัดสินใจอย่างรอบรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับดวงดาวและสถานที่ของเราในระบบสุริยะ